สวัสดีครับบาสผู้หญิง WNBA เช้าที่จะถึงนี้มีแข่งกัน3เกมด้วยกันนะครับไม่เป็นการเสียเวลามาพรีวิวกันตั้งแต่ 6:30 ลิงค์ที่จะไปเยือน Dream ครับที่ผ่านมานั้นลิงค์เป็นอันดับ2ของลีกนะครับแล้วสู้แต้มต่อนั้นได้21เสียแค่13เจ้าหนหนึ่งขณะที่ Dream นั้นตอนนี้ก็สถิติกำลังแย่อาจจะไม่ได้เข้ารอบแต่สู้แต้มต่อใช้ได้ได้18เสีย15เจ้า2หนลิงค์ฟอร์มล่าสุดนั้นบุกไปปราบมิสติกมา78-71แต่ก็เจ๊งแต้มที่ -7.5 บุดวิดทำให้ผลงานเกมเยือนนะครับในการสู้แต้มต่อได้12แล้วก็เสีย6พวกเธอนั้นฟอร์มจริงๆเนี่ยชนะมา9จาก10เกมกำลังบี้กับคอนเนติคัตซันในการไปอันดับ2ของลีกอยู่แอตแลนต้าดรีมเองนะครับก็ล่าสุดไปแพ้อินเดียนาฟีเวอร์แบบต่อเวลา100-104กินแต้มที่+5นะครับแล้วก็ในช่วง14เกมหลังนั้นกินแต้มได้ถึง9เสียแค่3เจ้า2หนแต่สถานการณ์จริงเนี่ยตอนนี้ตกมาเป็นรองชิคาโกสคายอยู่เกมหนึ่งแล้วนะครับในการที่ต้องบี้อันดับ8ก็เรียกได้ว่า10เกมหลังเนี่ยดรีมแพ้ไป6ละแล้วก็นอกจากนี้นะครับฟอร์มพวกเธอเองในเวลาเฝ้าบ้านเนี่ยก็แพ้มากกว่าชนะอยู่3นัดศักยภาพของมินนิโซตาอย่างที่บอกเอาไว้เป็น1ในทีมที่เล่นเกมยืนดีแล้วก็ในเรื่องเรตติ้งหรือว่าศักยภาพรวมของทีมนั้นเป็นอันดับ2เลยขณะที่ Dream เนี่ยเป็นทีมที่การบุกนะครับศักยภาพบุกเนี่ยห่วยสุดของลีกอ่ะเป็นรองแม้กระทั่ง LA Spark ทีมบุ้ยอีกนะครับคู่นี้เจอกันมาอยู่3นัดลิงเซงชนะได้หมดทั้ง3นัดแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ย Dream อาจจะมีฟอร์มของฮาวเวิร์ดที่ดูเกมบุกจัดจ้านขึ้นนะครับแต่พวกเธอเองก็แพ้ไป2เกมด้วยขณะที่ลิงเซงเนี่ย4เกมหลังอาจจะสู้แต้มต่อไม่ดีนะเจ๊งมา3นัดแต่ว่าไอ้ช่วง11เกมก่อนหน้ากินมาตั้ง7ด้วยผมมองว่าการที่ Dream เนี่ยแข่งต่อเวลามา2เกมอาจจะล้าได้ขณะที่ Lynx มีตัวสำรองที่ใช้งานได้มากกว่านะครับส่วนคู่ต่อมาก็จะเป็น New York Liberty ที่จะไปเยือน Dallas Wings Liberty นั้นเป็นจ่าฝูงลีกแต่สู้แต้มต่อไม่ดีนะครับได้17เสีย18ขณะที่ Wings นั้นตกรอบไปแล้วนะครับสู้แต้มต่อนั้นได้11แล้วก็เสีย24ทางนิวยอร์กเองเนี่ยเป็นทีมที่ถึงแม้สู้แต้มต่อไม่ดีแต่ว่าเล่นนอกบ้านเนี่ยกินได้12เสียแค่5นะครับต่างจากวิงเวลาเฝ้าบ้านเนี่ยได้แค่5กับเสีย12อ่ะครับคือสลับหน้ากันเลยอย่างที่บอกไว้ในก่อนหน้าเนี่ยผมเคยพูดว่าวิงนั้นเป็นทีมที่เล่นได้อย่างน่าหงุดหงิดนะครับเรตติ้งเกมป้องกันก็ห่วยแตกด้วยแล้วตอนนี้เดิมพันก็ไม่เหลืออะไรแล้วด้วยประการทั้งปวงอ่ะขณะที่นิวยอร์กเองนะครับเคยเปิดบ้านขยี้ใส่ดัลลัสวิงมาก่อนแล้วนอกจากนี้เนี่ยศักยภาพเกมเยือนของพวกเธอนั้นคือเรตติ้งอันดับ1เกมบุกจัดจ้านที่สุดแล้วก็เวลาเล่นนอกบ้านเนี่ยเรตติ้งเกมป้องกันก็ดีที่สุดด้วยปิดท้ายตอน 9:00 นนะครับคอนเนติคัตซันไปเยือน LA Sparks อีกครั้งหนึ่งซันนี่สู้ตามต่อได้แย่ได้มาแค่15ส่วน LA Sparks นั้นก็ได้มาแค่16 2ทีมเนี่ยเพิ่งจะเจอกันเมื่อวานนี้เองนะครับซันนั้นเกือบตายอ่ะกว่าจะปราบ LA Sparks 79-67แถมกินต้านที่-11ด้วยนะครับทั้งที่ต้นควอเตอร์ที่4นั้นตกเป็นรองไปก่อน57-63คือต้องบอกว่าทางฝั่งของคอนเนติคัตซันเนี่ยก่อนมาแข่งก็ดูฟอร์มแปลกๆเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยทำสกอร์ไม่เกิน68มา2หนก็เลยทำให้แพ้ทั้งสตรอมกับ SS นะครับอาริซาโทมัสเนี่ยฟอร์มดูน่าผิดหวังด้วยส่วนหนึ่งอาจจะมีอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้คือทีมเนี่ยพอเดินทางมาที่ LA บินข้ามประเทศมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปแข่งเสร็จได้พักแล้วก็อยู่ที่นั่นต่อเพื่อจะแข่งเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นของทั้ง3เกมบ้านผู้หญิงเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ